ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะออมเชื่อว่าเรามักจะเป็นคนที่สงสัยนั่นสงสัยนี่แต่บางทีก็ยังไม่ได้คำตอบวันนี้เราจะไปหาคำตอบด้วยกันจากคำถามที่คุณสงสัยค่ะแม่กับพระใครสำคัญมากกว่าคำถามที่ตอบง่ายก็ความสำคัญที่สุดก็ต้องเป็นโยมแม่อยู่แล้วบุคคลที่เป็นแม่คนเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นบุพการีเพราะว่าสร้างคุณงามความดีไว้ก่อนความรักไหนใดจะสู้ความรักของแม่ที่มีต่อลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนระลึกถึงมากที่สุดต้องเป็นบิดามารดาพระที่มีความหมายต่างกันถ้าว่าพระหมายถึงพระสงฆ์หมายถึงคนทั่วไปเนี่ยเป็นบุคคลที่ห่างออกมาแต่ว่าท่านเหล่านั้นให้ธรรมะของเราเกิดใหม่ถ้าพูดง่ายๆว่าแม่คือผู้ให้กำเนิดทางชีวิตจิตใจส่วนพระที่เป็นสุปฏิปันโนผู้ให้กำเนิดทางธรรมทั้งสองท่านเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตเราเหมือนกันแต่ถามว่าจะให้น้ำหนักอันไหนก่อนต้องให้แม่ผู้ให้กำเนิดก่อนเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ให้ชีวิตส่วนพระผู้ให้ดวงตาให้ธรรมะแม่เป็นเหมือนพระอรหันต์ในบ้านเพราะฉะนั้นแม่ไม่ได้ให้แค่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งชีวิตและให้ดวงตาให้ธรรมะให้ความรักให้ความปรารถนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระลึกถึงมากที่สุดก็คือแม่ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมแบบนั้นเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะแม่คือผู้ให้กำเนิดชีวิตพระคือผู้ให้ปัญญาให้มีดวงตามองเห็นธรรมเราควรให้ความสำคัญกับแม่ผู้เป็นบุพการีก่อนเพราะในทางพุทธศาสนาเปรียบแม่คือพระอรหันต์ในบ้านเป็นผู้ให้ชีวิตให้ความรักและความปรารถนาดีเราจึงควรนึกถึงและให้ความสำคัญกับแม่ก่อนผู้ใดค่ะผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะคลายใจกันได้บ้างนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆในใจแบ่งปันความเหนื่อยความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้อะไรที่อ้อมหาคำตอบให้ได้อ้อมจะไปหาให้ค่ะสวัสดีค่ะ